กลับเข้าสู่ Pet Simulator ในที่นั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็รอบนี้ผมเข้ามาสายเนาะก็มันก็อัปเดตมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันขึ้นว่าเคลมรีวอร์ดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีแรงค์ใหม่มาแล้วเรียบร้อยโอ้โหก็ต้องฟาร์มกันยาวๆเลยเนาะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในบล็อกอัปเดตดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะอ่ะโอเคอัปเดตนี้นะครับมันคือ Olympus World ครับทุกคนเวิลด์ใหม่มาแล้วแอเรียใหม่นะครับก็เป็นเวิลด์ใหม่ครับทุกคนซึ่งก็มีลิลิคใหม่ด้วยนะทีนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นรูปภาพต่างๆมีไข่ใหม่อีก5ใบนะครับมีสัตว์เลี้ยงอีก9แบบนะครับและมี limited huge pet ด้วยนะ limited ด้วยนะครับซึ่งมี huge อะไร huge gorgon นะครับซึ่งก็อยู่ใน Olympus World ไข่ใบสุดท้ายเนาะแล้วก็มี huge trojan horse นะครับซึ่งจะอยู่ใน wooden gift นะครับแล้วก็อยู่ใน wood cutting mini game เนาะเกมแบบตัดไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มี wings ครับเอ้ยมีปีกแล้วนะครับคือเราสามารถที่จะบินอยู่บินในเวิลด์ใหม่ด้วยปีกได้นะครับแล้วก็สามารถดับเบิลจัมป์เพื่อที่จะบินได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดู energy ของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีชาร์จนะครับโอเคแต่ว่ามันก็มีแค่ใน Olympus World นะต่อไปก็มีวิงอัปเกรดครับทุกคนก็จะเป็นอัปเกรดซึ่งเอาอัปเกรดได้นะก็คือสามารถที่จะแบบบินได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบินได้ด้วยนะครับต่อไปมี Essence Field นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นฟิลในการที่อัปเกรดในวิงเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอะไร Equip Axe ด้วยนะครับเป็นขวานเนาะอ๋อมันเป็นมินิเกมที่เป็นการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งมันมีต้นไม้อยู่6แบบนะครับซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับ Reality ของมันนะแล้วก็เราต้องการที่จะอัปเกรดเราต้องการอัปเกรดนะครับอัปเกรดขวานของเราเพื่อที่จะสามารถที่จะแบบพังต้นไม้ทุกแบบให้ได้อะไรอย่างงี้ไหมมี Axe Merchant ตรงนี้นะครับแล้วก็มี Wood Cutting Quest นะครับอ๋อ complete เพื่อที่จะได้กิฟต์เนาะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์ใหม่นะครับที่จะมี Huge Trojan Horse อยู่นะครับแล้วก็มี Mastery ใหม่ครับมี Fuse Mastery ครับทุกคนแล้วก็มี Boost Exchange เนาะ Boost Exchange คืออะไรไม่รู้อาจจะเป็นเครื่องใหม่ป่ะมี Mastery Caves นะครับอ๋อคือเราสามารถที่จะพอเลเวลMastery อันไหนที่เราถึงเลเวล99แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปอันล็อกMastery Cape เพื่อที่จะใส่ในคอสตูมในอวตารหรือว่าตัวละครของเราได้นะครับซึ่งมันก็จะมันจะอยู่ในอินเวนทอรี่ของเราเลยนะครับโอ้แล้วก็แรงค์ใหม่ครับแรงค์33เนาะโอ้โหต้องมาฟาร์มกันยาวๆครับเอ๊ะมันมีไดซ์แบบใหม่ปะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ฮาโลวีนน่าจะไปแล้ว Exclusive การ์ตูน Exclusive โอเคครับแล้วราคาล่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับมี Force Field Pack ครับอ๋อก็จะเป็นแพ็คใหม่ถูกไหมประมาณนี้ครับทุกคนก็มี Huge ใหม่ด้วยเหรอโอเคงั้นก็น่าจะจบแล้วเนาะมาทีนี้เราก็มาดูเอ็กซ์คลูซีฟแล้วกันเนาะมีไข่แบบใหม่โอ้มี Huge Yeehaw Cat แล้วก็ Tiny Yeehaw Cat แล้วก็มี Huge Force Field Cat มี Hoverboard แล้วก็ Boost นะครับโอเคมาฟรีโอ้โหมาเดี๋ยวเราอันดับแรกเดี๋ยวค่อยแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อที่หลังเนาะอันดับแรกเลยแน่นอนครับทุกคนเราจะมาเคลมรีวอร์ดของเราเพื่อไปแรงค์ใหม่กันครับทุกคนเรียบร้อยแรงค์อัพต่อไปล่ะได้เจมมา5ล้านโอ้ได้แล้วก็ได้ของกากๆบอกเลยว่าของไม่ดีเลยครับทุกคนแรงค์ต่อไปแรงค์33ครับ Ascendant Oracle นะครับไหนดูรีวอร์ดสิอันโอ้โหมันไม่มีอันไหนดีเลยนะเอาจริงมันรีวอร์ดมันแย่มากๆโอ้โหมีพวกนี้อยู่ที่อัลตร้าและเพชรคิวที่ผมคิดว่าโอเคอยู่นะส่วนโอ้โหเจม 500,000 เอาไปทำไมก็ไม่รู้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ตามสไตล์คุณเพสตันเลยครับทุกคนมาเรามาเคลมของในนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปเอาสัตว์ที่ดีที่สุดมาใส่นี่โอ้โอเคเราได้เวิลด์ใหม่มาแล้วตรงนี้นะครับ Olympus World ซึ่งไม่มั่นใจตรงนี้น่าจะมีอีกนะครับเป็นเวิลด์ต่อไปแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเพิ่มมาอีกอันนึงได้หรือเปล่านะครับงั้นเอาเป็นว่ามาเรามาเข้า Olympus World กันนะครับปึ้มโอเคไปกันมาตรงนี้ครับทุกคนมาออโต้ฟาร์มไว้ก่อนเลยวิงส์อัปเกรดครับทุกคนเราต้องการอันนี้ด้วยผมไม่รู้นะว่าฟิลเราได้จากไหนบ้างนะครับโอ้มีสุพีเรียมินิเชสด้วยเมื่อกี้แต่พลังยังแบบโอเคอยู่นะไหนเราดูพลังสิพลังที่ดีที่สุดของเราคือตอนนี้ 88.2 ทริลเลียนนะครับงั้นเรามาลองสุ่มดูแล้วกันก็ใช้เหรียญไม่เยอะนะเอาจริงใช้เหรียญนิดเดียวครับทุกคนมาโอเคตกใจหมดหรือว่าแบบหายไปในหมดโอเคงั้นก็เราก็ลองเปิดนิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อเก็บอินเด็กซ์อะไรอย่างงี้นะครับอะไรลองมาดูพลังโอ้โหพลังไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้โหพลังหายไปหมดเลยครับไม่รู้ไม่มีมีโกลเด้นตรงนี้ได้อยู่นะนี่ดีสุดก็อยู่แค่นี้เองครับทุกคนพลังไม่ดีเท่านี้ด้วยซ้ำไป
งั้นไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมทำโกลเด้นมาให้หมดเลยครับทุกคนนะฮะโอเคทีนี้เราได้ตัวที่มันดีขึ้นก็ประมาณนึงแล้วนะครับโอเคมาก็เราน่าจะอัปเกรดอะไรได้บ้างแล้วไหมเรามีโอ้โห21ไม่น่ายังอัปเกรดอะไรไม่ได้ครับแล้วไหนคือไอเล็กอ๋อ ready to fly อ๋อเราต้อง fly ครับซึ่งเราตกอ๋ออันนี้อ้าวแล้วเราจะขึ้นไปยังไงถามเดี๋ยวถามจริงเรามันมีที่ขึ้นอ๋อตกแมปครับแต่ว่าเราสามารถใช้โฮเวอร์บอร์ดกระโดดไปได้นะนี่อย่างนี้ครับทุกคนอ๋อแต่ไอเลต่อไปอยู่ข้างบนนู่นเลยครับก็ไม่มั่นใจว่าโหเราน่าจะต้องแบบงั้นเรากดยังไงดีอ๋อเหมือนเราต้องกดดับเบิลจัมป์ถูกไหมเราถึงจะบินได้นะครับถูกไหมปึ้มปึ้มนี่ไงอ๋อนี่คือการบินของเราอ๋อแล้วพอพลังหมดเราก็ตกนะครับโอเคเข้าใจแล้วมางั้นเรามาตรงนี้แล้วเราก็ไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นเร็วนั่นแหละตรงนี้โอเคโอ้โอเคไปมาตรงนี้กันต่อครับมีฟรีไอเทมอีกซึ่งไม่น่าดีนะผมดูแต่ละอย่างคงไม่น่าแบบเป็นของดีสักขนาดนั้นโอเคไหนเราดูซิว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหโอเคมันกะยากนะว่าไหนจะเป็นแบบบินนะครับเนี่ยเพราะถ้าเรากดอันนี้2ครั้งก็อ๋อถ้าเรานั่งฮูบอร์ดอยู่มันก็ไม่ถือว่าบินแต่เราหาใช้นี่ลิลิก่อนโอ้อยู่ดีก็รีสตาร์ทครับโอ้โหมางั้นเรามาลองสุ่มไข่บ้างครับทุกคนเดี๋ยวนะออโต้แฮชต้องเปิดอาชาร์ตเอ็กปิดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาหมุนมาสุ่มมาโอเคมาซื้อแอเรียต่อไปกันนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราโอ้โหมันต้องบินใช่ไหมไปครับทุกคนปึ้มปึ้มโอเคถึงแล้วเย้ไปตอนนี้ยังไม่เจอชายลิลิกเลยนะไม่รู้ว่าเขาได้แอดมาหรือเปล่านะครับแต่ในนั้นเหมือนจะบอกว่ามีนะหรือเปล่าเพราะว่าในนี้ไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้ใส่มาจริงๆก็ต้องดูไปนะครับถ้าเราไม่เจอเลยสักที่หนึ่งแสดงว่าอาจจะไม่ได้ใส่มาจริงๆนั่นแหละครับโอเคมีอยู่44อันครับเรามี faster เราquicker recharge time ดีกว่านะครับแล้วก็ผมว่าเอาเดี๋ยวเราอัปเกรด2เราอัปเกรดให้มันราคาเท่าๆกันก่อนอะไรอย่างงี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวนะทำไมสัตว์เลี้ยงต่างๆมันถึงลงไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนน่าสัตว์เลี้ยงใครสัตว์เลี้ยงเราเหรอจริงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเรามันลงไปข้างล่างครับทุกคนโอ้โหอะไรอ่ะจริงเราไม่ต้องบินก็ได้นะเราก็แค่เพียงแค่ทำแค่นี้ครับทุกคนแล้วมันก็จะเทเลพอร์ตเราไปให้แหละแค่นั้นแหละมาเรามาอันล็อกไข่ใบใหม่กันครับทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงในไข่อ่ะมันจะดีกว่าสัตว์เลี้ยงตอนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับโอเคขนาดแอเรียนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรามันยังแบบอยู่แค่ตรงนี้เองครับทุกคนเนี่ยอยู่แถวๆนี้เองนั่นแหละคือไม่ไปไหนเลยนะครับยังไม่ดีที่สุดอ่ะเนาะมาปลดล็อกกันครับทุกคนแล้วเราก็บินขึ้นไปปึ้มปึ้มต้องใช้เวลานานขึ้นปะเนี่ยโอเควูดคัตติ้งครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมีฮิวส์ตัวใหม่แล้วนะฮิวส์โชจันฮอสนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อละกันนะครับคือผมตอนนี้คือยังไม่เห็นชายนี่ลิลิทเลยนะสักกระอันเงินทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแบบมันบั๊กหรือว่าแบบเขาไม่ได้ใส่มานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ต้องใส่มานะจริงจริงประมาณนี้ก็พอแล้วแหละเราเควสของเราหลักๆเป็นโคเมดครับทุกคนเบรกโคเมดก็ตรงนี้โอเคมาดูที่มาสเตอรี่บ้างนะครับบูสต์เอ็กซ์เชนผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าอะไรคือเราต้องทำอะไรนะครับหรือมันจะมีมาชีนของมันน่ะนะเพราะว่าตอนมันก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับบูสต์นี่แหละหรือว่าเราไปซื้อต้องไปซื้ออะไรจากแอเรียแรกๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีของฟิวส์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราลองสมมุติเราลองฟิวส์อะไรประมาณนี้สักอ๋อมันเลือกตรงนี้ได้100ตัวอ่ะสมมุติเราลองฟิวส์นี่ขึ้น103โอ้หูอยู่ดีได้ตัวดีเฉยครับทุกคนนี่ไง103ทริลเลียนมาเฉยเลยครับแล้วเลเวลก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะตอนนี้โอเคครับทุกคนประมาณนี้นี่แหละมาขึ้นไปอีกเลเวล5ครับเนี่ยได้ตัวอยู่ดีก็ตัว100ทริลเลียนมาเฉยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขนาดเนี่ยผมใช้ตัวนี้มันยังได้116ทริลเลียนเลยครับทุกคนมาที่94โอเคเนี่ยตัวพวกนี้เรามีเยอะครับทุกคนเอาไปให้หมดเลยมันน่าจะฟิลได้หลายๆครั้งอะนะมันฟิลได้แค่รอบเดียวครับทุกคนโอ้ยนี่ก็ได้เพิร์กใหม่ครับทุกคนน่าจะเป็นของฟิลส์มาสเตอรี่นะเดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยว่ามันมีเพิร์กอะไรบ้างนะครับนี่ก็เราก็ได้ทีมใหม่มาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตัวอื่นเพิ่มแต่ตอนนี้อัปเกรด30มาได้แล้วครับโอเคเราก็เดี๋ยวเหลืออัปเกรดนี้45ครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไม่ต้องบินหรอกเพราะเราก็เพียงแค่กดปุ่มเดียวเทเลพอร์ตเราก็ไปได้แล้วครับทุกคนรีดีมกิ๊บมาด้วยเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเบรกเดี๋ยวผมซื้อโซนให้หมดทุกโซนก่อนซึ่งก็เหลืออยู่โซนสุดท้ายแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมค่อยเข้าตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารอให้เบรกให้ซื้อโซนสุดท้ายได้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้โกสเฟสกิ๊บเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเปิดนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเค
แคนดี้คอร์นกิฟต์ครับทุกคนเปิดมาแปะเลยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรดีนะแต่ว่าก็ไหนๆก็มีเป็นร้อยอันครับทุกคนแล้วก็โอ้ก็เปิดมาก็ของก็ไม่แย่นะเพราะระดับเลเจนดารี่หมดเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เลยอยู่106ถูกไหมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดอีก4แล้วก็เปิดอีก2ละกันอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มาซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ของดีเอาซะเลยครับแน่ๆครับเรนโบว์มินิเชสเปิดมาให้หมดเราเอาเจมกลับคืนหลังจากที่ผมไปซื้อเอนแชนเทียมครับทุกคนนี่ได้เจมกลับคืนโอ้จะ180ล้านแล้วมั้ยเนี่ย179ล้านครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้แล้วก็เปิดมาด้วยเปิดมาเรื่อยๆครับทุกคนเปิดมาให้หมดเลยครับเปิดมาอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เปิดไปด้วยเพิ่มมาเจม180ล้านแล้วครับทุกคนมาแอเรียสุดท้ายครับทุกคนซื้อมา4,000ซึ่งก็โอ้โหถือว่าน้อยมากเลยนะโอเคงั้นทีนี้เราก็น่าจะสามารถที่จะปึ้มเดี๋ยวกระโดดไปให้ก็สมที่เขาทำมาสักหน่อยแล้วกันเนาะเหลือที่เหลือเราก็ใช้เทเลพอร์ตเอาครับแต่มันก็จะมีไอ้นี่ไม่ใช่หรอที่มันแบบตามมาสเตอรี่ผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ไหนเหมือนกันนะครับโอ้มีซูเปอร์มินิเชสด้วยเนี่ยเพราะว่ามาสเตอรี่ตรงมาสเตอรี่เนี่ยอย่างอันนี้ผมก็ได้เต็มแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้นะหรือว่ามันจะเข้าในอินเวนทอรี่ให้เราอัตโนมัติก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะก่อนอื่นเลยมาอันนี้เบรกไว้ก่อนเลยโอ้ของดีโอ้ยของดีอยู่นะโอเคและนี่คือสัตว์เลี้ยงทั้งหมดครับทุกคนก็มีฮิวส์แบบฮิวส์อะไรสักอย่างนะมันคือของตัวนี้เนี่ยแหละล่าฮิวส์ของเจ้ากอดกอก้อนมันก็คือฮิวส์กอก้อนใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็รีดีมันนี้มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่ไงมันอยู่ในอินเทอรี่นี่ครับทุกคนเคปนะครับมีอีโคโนมี่มาสเตอรี่เคปกับเพชรมาสเตอรี่เคปเราเอาเพชรมาสเตอรี่ใส่มาได้ไหมกดคลิกเราเดี๋ยวก่อนนะต้องดูตรงนี้ครับว่าตัวเราอ๋อมันใส่มาให้แล้วใส่มาให้ข้างหลังครับทุกคนนี่เป็นเพชรมาสเตอรี่ถูกไหมทีนี้ผมจะดูซิว่าเราสามารถใส่เป็นของเอโคโนมี่แทนได้ไหมใส่ได้ครับทุกคนแต่มันทับกันปะเนี่ยมันเหมือนจะไม่ทับมันน่าจะแบบสลับไปเรื่อยๆผมคิดว่าเราควรเอาของไอ้นี่ดีกว่านะเพชรมันดูแบบเข้ากับเกมมากกว่าตอนนี้เราก็ได้วิงเอเซนส์54แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลองเข้ามินิเกมดูแล้วกันเนาะไหนดูซิเบตเพิ่มสามารถที่จะบินได้นานขึ้นถูกไหมไปผมลืมไปว่าเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้เอาโฮเวอร์บอร์ดออกแต่ไม่เป็นไรมาบินมาตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าคือเนี่ยพอเราแค่กระโดดเนี่ยมันก็คือขึ้นบินให้เราเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะลงยังไงนะนอกจากว่าเราจะแบบเนี่ยถ้าเราขึ้นบินตรงนี้เราติดพื้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราแบบอย่างงี้เนาะมางั้นเดี๋ยวเควสพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยไปทำแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตสถานการณ์แล้วกันนะครับว่ามันไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้ที่สำคัญกว่าครับไปวูดคัตติ้งกันครับเราจะไปตัดไม้ทำลายป่าทำลายโลกกันโอเคมาโอช็อปทรีนี่ครับนี่คือแอสของเราอ๋อมีคอมพลีทเควสนะครับอันดับแรกคือเราต้องคัตต้องตัดไม้ที่เป็นเอเวอร์กรีนนะครับแล้วก็ตัดไม้แฟนตาซีฮะโอเคก็มี5มี10มี50อะไรต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้องใช้เหรียญในการซื้อครับซึ่งเราก็สามารถตัดอันนี้คือไม้อะไรผมไม่มั่นใจถ้ามายิ่งแบบเป็นแบบยิ่งไม้แร่เนี่ยหายากอะไรเงี้ยน่าจะยิ่งตัดยากถูกไหมอย่างผมคิดว่าน่าจะอันนี้น่าจะตัดยากอันนี้น่าจะเป็นโอ้ไม่ใช่เราต้องการอะไรที่มันแข็งแรงกว่านี้อ่ะงั้นออโต้คิกเกอร์มารัวๆครับอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่ไม้ธรรมดาถูกไหมไม้ธรรมดาอาจจะเป็นแบบพวกนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบไม้ธรรมดาเลยถูกปะโอ้อันนั้นคือพังไปแล้วเรียบร้อยโอเคเนี่ยพวกนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีแฟนตาซีทรีด้วยนะตอนนี้ก็เปิดออโต้คลิกเกอร์ไปยาวๆครับอันนี้น่าจะแฟนตาซีทรีนะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องการแบบอันที่มันดีกว่านี้นะแบบอันที่แข็งแรงกว่านี้นะครับส่วนที่เราอันที่เราตัดได้ก็น่าจะมีแค่อันนี้กับอันนี้ซึ่งอันนี้น่าจะตัดง่ายสุดแล้วแหละครับทุกคนอันอื่นคือตัดแทบไม่ได้เลยอย่างอันนี้คือกว่าจะตัดเสร็จเนี่ยอันนี้กว่าจะได้เนี่ยคือนานมากๆนะครับโอ้ตอนนี้เราสามารถซื้อ Sturdy X ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมใช่หรืออันนี้เป็นแค่ของตกแต่งแน่เลยโอเคมาอ๋ออันนี้ก็ตกแต่งครับโอ้อันนี้ก็ไม่ได้มางั้นเดี๋ยวเราซื้อมาทีนี้เราก็น่าจะตัดได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ200เหรียญโอ้อันต่อไปโอ้โห 3,000 เหรียญเลยเหรอเอ๊ะเราซื้ออันเดิมได้ด้วยเหรออ๋อโซเอาโอเคมางั้นเราก็ลองตัดนี้ดูแล้วกันว่ามันจะเร็วขึ้นไหมนะครับแล้วเร็วขึ้นเท่าไหร่นะถ้ามันเร็วขึ้นไม่มากนะโอ้ก็เร็วขึ้นเยอะนะเอาจริงมาเราก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนผมไม่รู้ว่านี่คือต้นไม้แบบไหนนะเดี๋ยวเราไปดูในของเควสสิปึ้มโอเคทำไมเรายังตัดไม่ได้เลยสักอันหนึ่งเราต้องทำเควสนี้ให้หมดนะครับเราถึงจะสามารถที่จะแบบได้หมดนะไลฟ์ไทม์ล็อกคัตเหรอเราตัดต้นไม้ไม่ได้เลยสักอันเหรอฮะ what อ๋อแต่ต้นนี้เราเริ่มตัดได้แล้วครับ
แต่ทำไมอยู่ดีเราถึงตัดไม่ได้อันนี้ผมก็ตัดไปแล้วนะเนี่ยก็พังไปแล้วถูกไหมนี่ก็พังแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บอะไรถูกแล้วถูกไหมไม่เข้าใจเหมือนกันครับทุกคนหรือว่าเราต้องตัดคือมันก็ตัดตามต้นไม้ที่มันแบบถูกแล้วหรือว่าเราตัดผิดแบบหรอเพราะว่าเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ต้นไม้ที่เราตัดอยู่อันเนี้ยมันคือเป็นต้นไม้แบบไหนนะครับแสดงว่าไอ้แฟนตาซีคือแฟนตาซีผมรู้แล้วน่าจะเป็นต้นไม้ที่มันสีแปลกๆนั่นแหละส่วนเอเวอร์กรีนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะไม่อันนี้ก็อันนี้เนี่ยแหละครับทุกคนที่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเอเวอร์กรีนถูกไหมผมให้ไพ่เดานะเพราะว่ามันดูสีคล้ายๆสุดแล้วแหละอันนี้ถือว่าโอเคพังไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่ามันคือใช่นี่ไงเอเวอร์กรีนคืออันนั้นจริงๆด้วยครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละอันกว่าจะได้แฟนตาซีถึงขนาดนั้นเราต้องฟาร์มขนาดไหนแล้วคือเราต้องตัดเอเวอร์กรีนตั้ง50ต้นแล้วตัดแฟนตาซีอีกตั้ง30กว่าไม่อยากจะคิดเลยครับว่าที่ตลาดเนี่ยราคามันจะไปกันถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยพวกกิฟต์เนี่ยเฮ้ยแต่ตัดก็ได้ของดีอยู่นะเนี่ยอย่างนี้ผมได้ไอเทมมา10อันเลยครับวิ่งแอสเซสนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำให้แบบอัปเกรดต้นไม้ได้อีกแค่ตัวแค่ต้นเดียวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกจากตรงนี้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับโอเคน่าจะซื้อได้แล้วครับปึ้มซื้อต่อไปไม่รู้ว่าอ๋อมันผมลืมปิดออโต้คลิกโถ่ไม่รู้ว่ารอบนี้ที่เราอัพเราจะตัดต้นไม้ต้นไหนได้นะอ๋อโอเคมันคือต้นนี้ครับทุกคนเดี๋ยวดูซิมันจะให้เหรียญเราเท่าไหร่นะครับอันต่อไปนะจะต้องการเหรียญแบบหลักหมื่นถูกไหมเราถึงจะอัพเกรดได้นะครับโอเคนี่โอ้ให้เหรียญมาเกือบพันเลยนะเนี่ยให้เหรียญมาเกือบพันแต่ที่ต้องอัพเกรดคือ 30,000 โอ้โหงั้นก็สำหรับตรงนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำสิ่งที่ถ้าเกิดว่าครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะไปทำสิ่งสุดท้ายแล้วกันนะครับนั่นก็คือการสุ่ม Exclusive A ครับมาก่อนอื่นเลยมาเราต้องบินขึ้นมาให้ได้ก่อนนี่อย่างเท่โอเคมาครับทุกคน Exclusive ของแต่ละอย่างผมเห็นแล้วมันแบบกุ้มใจมากเลยอะของมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้มีทั้ง Pet Simulator มีทั้งเพชรโกที่เราจะต้องเสียโลบัคครับทุกคนมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเอาสักเท่าไหร่เลยนะโอเคมาเราก็คงต้องยอมใช้ไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนมาไปตรงนี้20ไหนเอ็กซ์คูซีฟเอกโผล่มาให้เห็นให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมโอ้โหถามจริงมีฮาวเวอร์บอร์ดมาครับแล้วเมื่อไหร่เอ็กซ์คูซีฟเอกจะมาเหอะขอร้องต้องการมากๆนะโอ้โหถ้าไม่มานี่คือผมโอเคมาแล้วมา2ใบเลยโอเคถือว่าคุ้มครับทุกคนรอบนี้ถือว่าคุ้มอยู่โอเคมาเลยเอ๊ะได้บูทมาด้วยครับทุกคนแล้วเราก็ได้อันนี้ปึ้ม Exclusive มา2ใบ1 2 3โอ้โหโอเคมาซื้อก็ได้โอ้โหไม่ค่อยอยากซื้อครับทุกคนแต่ว่าก็มันเห็นแล้วมันอยากได้ไม่เป็นไรถือว่านานๆทีแล้วกันครับโอ้ my god huge เมื่อไหร่มันจะมาฮะแต่ huge เราไม่ได้หลายครั้งแล้วนะครับเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยโอ้เฮ้ยอันนี้แบบใหม่เหรอใช้ดีซูเปอร์ชาร์จอ๋อโอเคอ๋ออันนี้นานแล้วโอ้ยิ่งไปเรื่อยๆยิ่ง exclusive เยอะนะเนี่ยโอเคโอ้โหได้ไข่มา8ใบครับโอ้ได้บูทใหม่hoverboard เราเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะเป็น force field hoverboard ครับทุกคนไหนดูซินี่ครับมันเอ๊ะมันเปลี่ยนปะเนี่ยมันฟอสฟิลจริงครับทุกคนโอเคและไข่อีก8ใบครับทุกคนอู้ใบละ76ล้านเลยนะงั้นถ้าเราเปิด8ไม่เอาดีกว่าเราเปิดแค่3พอครับเปิดสมมุติเปิด1 2 3เราจะได้มีเก็บไว้5ใบครับทุกคนเก็บไว้แบบเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเราหาที่โล่งๆในการสุ่มเนาะที่สวยๆครับทุกคนอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันมั้ยในป่าตรงนี้เลยครับเหรียญมันคงยังจะมาเกาะอีกนะมาเราจะต้องหาที่ดีๆอย่างเช่นในนี้โอ้ใส่ปีกบินนะใส่ปีกเปิด Exclusive X น่าสนอยู่มาเรามาเปิดในป่านี่แหละครับทุกคนแล้วทำไมไข่มันแบบเรียงกันมั่วจังมา3ใบครับทุกคนเป็น3ใบที่จะต้องได้ของดีนะมาเปิดมาฮิวส์ที่บันนี่คอคี้ผมรู้เลยว่าบันนี่น่าจะ 50% ครับเพราะว่าถูกไหมใช่ไหมบันนี่50ครับแล้วก็มีคอกี้35แต่ดีมอน13อยากเปิดอีกนะแต่ว่ามันเหลืออีก5ใบอ่ะแต่มันใบหนึ่งมันแพงมากถ้าเราไปซื้อแล้วแบบถ้าเราเอาอันนี้ไปซื้อเนี่ยเราเอ้ยถ้าเราอันนี้ไปขายแล้วซื้อฮิวส์เนี่ยมันจะดีกว่าไหมงั้นเอามาอีก2ใบแล้วกันครับทุกคน2ใบสุดท้ายแล้วถือว่าเก็บไว้3ใบครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็แต
แต่1,000โลบัคเลยไม่เอา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 เราจะไม่เอาครับทุกคนงั้น2ใบถูกไหมเราเปิดทีละใบเลยแล้วกันอื้อหือเฮ้ยลอยขึ้นข้างบนโอเคมากันครับทุกคนอื้อโอ้เฮ้ยเรนโบว์ได้บันนี่ก็จริงแต่เรนโบว์ครับทุกคนถือว่าคุ้มนะที่เราเปิดไปแต่ถ้าคุ้มราคา76ล้านไหมก็ไม่อ่ะแต่ก็ถือว่าเปิดเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับไม่ได้เปิดเพื่อแบบเอาฮิวหรืออะไรขนาดแต่ถ้าได้ก็ดีนะไปสุดท้ายครับทุกคนคลิกรัวๆไปเลยแล้วกันคลิกกันรัวๆครับทุกคนฮิวส์ต้องมาแล้วฮิวส์ผมไม่เอาละผมไม่คือตัว 13% ก็ไม่มาได้นะเอาจริงคืออุตส่าห์แบบซื้อเยอะทั้งทีของดีก็ไม่ให้อ่ะอุตส่าห์เสี่ยงไปแล้วอาจจะไม่เป็นไรถือว่าเราเก็บไว้3ใบครับทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้น่าจะดีแหละเนาะอันนี้ได้ยังอีก50วิเราถึงจะได้งั้นเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมคงต้องไปซื้อโลบัคเพิ่มแล้วแหละเพราะโอ้ my god คือวันนี้หายไปเยอะมากครับทุกคนอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อคอนเทนต์แล้วกันเนาะถือว่าเราก็ยังได้ตัว Exclusive มาอีกประมาณนึงเลยอ่ะนะงั้นก็สำหรับวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะมีเท่านี้แล้วแหละเนาะผมก็จะไปเนี่ยฟาร์มแรงไปเรื่อยๆนะถ้าทำได้นะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องแบบ FK ครั้งคืนแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างอยู่ดีอ่ะนะแต่ว่าก็จะพยายามฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะ